สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเอ็มกับช่อง PM Ford นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรุ่น Ford Everest Platinum นะครับซึ่งเปิดตัวใหม่ภายในวันนี้เลยนะครับที่ Ford ได้ทำการเปิดตัวออกมาเนาะก็จะมีทั้งราคาแล้วก็ข้อมูลของรถนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าในรุ่น Platinum เนี่ยมีอะไรมาให้กันบ้าง นะครับผมถ้าใครพร้อมจะรับชมกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เรานะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมได้เลยครับสำหรับ Everest ที่เปิดตัวมาวันนี้นะครับคือรุ่น Everest Platinum นั่นเองนะครับจะเป็น Everest ที่อยู่สูงขึ้นไปกว่า Everest Wildtrak นะครับไล่ขึ้นมาจากตัวแรกคือ Everest 10นะครับ Everest Sport นะครับ Everest Titanium ซึ่งเป็น Titanium Plus นะครับแล้วก็เป็น Everest Wildtrak แล้วก็ตัว Platinum เนี่ยคือตัวที่5นะครับซึ่งเป็นโมเดลที่สูงที่สุดเลยณปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นเครื่องดีเซล V6 นะครับสำหรับแรงม้าคันนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่250แรงม้านะครับแล้วก็600แรงบิดนิวตันเมตรนั่นเองนะครับสำหรับสีของรุ่นนี้นะครับจะมีมาให้ทั้งหมด5สีนะครับก็คือสีดำสีเทาดำนะครับสีบอลสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวมุกนั่นเองนะครับซึ่งสีขาวมุกตัวนี้ก็จะเป็นสีพิเศษนะครับเพิ่ม 12,000 บาทครับสำหรับเกียร์นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบ e-shifter มานะครับก็จะมีระบบจอดเทียบข้างอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบโหมดการขับขี่เนี่ยก็จะเป็นแบบfull time and part time นะครับซึ่งมีระบบ 4A เข้ามาด้วยนะครับก็คือจะมี2 high 4 high 4 low แล้วก็ 4A นะครับสามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะกับการขับขี่ของเราได้เลยครับสำหรับฟังก์ชันด้านนอกที่เราจะเห็นชัดเจนนะครับก็คือล้อแม็กนะครับจะเป็นขนาด21นิ้วนะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับในรุ่น Everest Next Gen นะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับสเปคยางที่มีมาให้นะครับก็คือ275/45R21นั่นเองครับสำหรับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็จะมีราวหลังคาที่ยกสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับมาพร้อมกับพาโนรามิกมูนรูฟครับเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับเพราะว่าตัวแพลตินัมเนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปรุ่นใหม่ของรุ่น Everest นะครับสำหรับระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีระบบไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะครับอันนี้เรียกว่าระบบโซนไลติ้งนะครับผมซึ่งสามารถส่องสว่างด้านข้างตัวรถเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยก็สามารถใช้งานจากแสงไฟของตัวรถได้เลยนะครับสำหรับรุ่น Everest Platinum เนี่ยจะมีลำโพงมาให้มากถึง12จุดซึ่งเป็นลำโพงของ B&O ด้วยนะครับมาพร้อมกับซับวูฟเฟอร์ด้วยนะครับก็จะมีรอบคันเลยเสียงก็จะเซอร์ราวรอบคันแล้วก็ให้เสียงที่ไพเราะมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่น Everest Platinum ครับสำหรับเบาะหนังนะครับในรุ่น Platinum เองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งตัวเบาะเองเนี่ยจะเรียกว่าเป็นดีไซน์แบบHoneycomb นะครับก็คือเหมือนลายรวงผึ้งนะครับแล้วก็มีปักคำว่าPlatinum ซึ่งเป็นโลโก้ของรุ่นนี้ด้วยนะครับแล้วก็ความพิเศษนอกจากนั้นก็คือสำหรับตัวเบาะเนี่ยจากเดิมที่ทุกรุ่นเนี่ยปรับ8ทิศสำหรับรุ่น Platinum เนี่ยปรับ10ทิศนะครับแล้วก็มี Memory Seat ให้ด้วย Memory Seat เนี่ยระบุได้ถึง3ตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ระบบฮีเตอร์ด้วยนะครับสำหรับระบายความร้อนเนี่ยก็จะมีสำหรับคู่หน้านะครับผู้โดยสารตอนหน้านั้นก็จะมีเบาะที่เป็นระบบระบายความร้อนให้นะครับส่วนแถวที่2นะครับก็จะมีทั้งฮีเตอร์แล้วก็ระบบระบายความร้อนให้ด้วยนะครับสำหรับราคารุ่น Everest Platinum ที่เปิดมานะครับราคาอยู่ที่ 2,279,000 บาทนะครับซึ่งก็จะสูงขึ้นไปกว่ารุ่นEverest Wildtrak นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Everest Platinum ที่เราพามาเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าข้อมูลของรุ่น Platinum เนี่ยให้มาอย่างจัดเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าออปชั่นที่เขาให้มานะครับหรือว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเรียกได้ว่าสวยมากๆแล้วก็จัดเต็มสุดๆไปเลยนะครับถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะทักเข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเหมือนจะเปิดจองให้ในเว็บฟอร์ดนะครับวันที่26มีนาคมนี้นะครับหรือว่าใครอยากสอบถามข้อมูลก็ทักมาก่อนได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมียฟอร์ดให้เราด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ